มัสปอป้อไม่น้อยหน้าเชือดมาเลเซียคว้าแชมป์คู่ผสมแมตต์ปริซเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024ชิงถ้วยพระราชทานทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบอายะโอโฮริมืออันดับ15โลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันแพ้ชนะคนละเกมก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 2-1 เกม 18-2121-17 21-13 คว้าแชมป์ไปครองส่วนสุพนิดาได้รองแชมป์อย่างน่าเสียดายด้านประเภทชายคู่พีรชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ76ของโลกก็พ่ายให้กับเหอจีติงกับเรียนเซียงหยู 1-2 เกม 21-16 14-21 13-21 ชวดแชมป์ไปอีกประเภทส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ13ของโลกดวลกับหลียี่จิงกับเหลาซูมินจากจีนโดยทั้งสองคู่เล่นได้อย่างสุดมันเสมอกันที่ 1-1 เกมและในเกมตัดสินมูนาอันนาซึ่งนำอยู่ 16-10 กลับช็อตไปดื้อโดนไล่ตามทันก่อนเสมอกันที่ 20-20 ต้องดิวสุดท้ายเป็นคู่หญิงไทยที่ยื้อจนเอาชนะ 27-25 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทขณะที่คู่ผสมมาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยก็ไม่พลาดเช่นกันเอาชนะเฉินตังจีกับโตอีเวยจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-12 และ 21-18 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทสรุปรายการนี้นัดแบดไทยได้เข้าชิง4รายการคว้าแชมป์ได้2รายการจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสม คู่เต็ง1หวดสมราคาปราบเต็ง2ผงาดแชมป์หญิงคู่ไทยแลนด์โอเพ่นการแข่งขันเทนนิสหญิงระดับ WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการดวลลูกสักหลากระดับโลกซึ่งเป็นการชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างคู่เต็ง1และคู่เต็ง2ของรายการปีจากญี่ปุ่นมือคู่อันดับ28ของโลกกับอัลดิล่าซุดเจียดี้วัย28ปีจากอินโดนีเซียมือคู่อันดับ30ของโลกซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการลงสนามดวลกับกัวฮันหยูวัย25ปีมือคู่อันดับ59ของโลกกับเจียงซินหยูวัย24ปีมือคู่อันดับ59ของโลกจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการสถิติการพบกันก่อนหน้านี้เคยพบกันมา1ครั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการเจิ้งโจวโอเพ่น2023ที่เจิ้งโจวประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ซึ่งครั้งนั้นเป็นคู่ของกัวฮันหยูและเจียงซินหยูเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของมิยูคาโตะและอัลดิล่าซุดเจียดี้ไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-5
การดวลกันในแมตช์นี้เซตแรกเป็นคู่เต็งหนึ่งมิยูคาโตะกับอัลดีล่าซุดเจียดีออกสตาร์ทได้ร้อนแรงกว่าหวดด้วยทีมเวิร์กเอาชนะได้ก่อน 6-4 แต่เซต2คู่เต็ง1กลับช็อตไปเองดื้อๆทำให้คู่เต็ง2ของจีนไล่ต้อนหวดชนะไปได้ 6-1 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินที่ซูเปอร์ไทเบรกปรากฏว่ามิยูคาโตะและอัลดีล่าซุดเจียดีเอาชนะไปได้ 10-7 คู่เต็ง1มิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดีล่าซุดเจียดีจากอินโดนีเซียชนะกัวฮานหยูและเจียงซินหยูคู่เต็ง2จากจีน 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-4 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์หญิงคู่รายการ WTA รายการที่5ของทั้งมิยูคาโตะและอัลดีล่าซุดเจียดีรวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่3สำหรับแชมป์หญิงคู่มิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดีล่าซุดเจียดีจากอินโดนีเซียได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 12,820 ดอลลาร์หรือประมาณ 454,300 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ250คะแนนส่วนรองแชมป์หญิงคู่กัวฮานหยูและเจียงซินหยูจากจีนได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 7,210 ดอลลาร์หรือประมาณ 255,500 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ163คะแนนทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลประเภทหญิงคู่มีนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่และนางสาวสุพรเด่นไพศาลผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยบริษัทไทยดริ้งก์จำกัดร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่รวมทั้งนายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขันเทนนิสรายการไทยแลนด์โอเพน 2024 Presented by EA มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศให้กับนักกีฬาประเภทหญิงคู่และอีวาสลานินโควาคอมปานีทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ APG ร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬารองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ก่อนมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนี่นอกระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทไกลเกลี่ยไม่สำเร็จดำเนินคดีแล้ว256คดีนี่นอกระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทลงทะเบียน 1.38 แสนรายไกลเกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลนี่ลดลอลิงงองู635ล้านบาทดำเนินคดีแล้ว256คดีวันที่3กุมภาพันธ์2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่65นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม66โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15นาฬิกามีมูลหนี้รวม 9,504.677 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 138,192 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 116,557 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,635 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 106,623 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน 11,091 รายเจ้าหนี้ 7,726 รายมูลหนี้ 835.898 ล้านบาท2นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,640 รายเจ้าหนี้ 5,170 รายมูลหนี้
380.628 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,133 รายเจ้าหนี้ 4,059 รายมูลหนี้ 336.781 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 4,803 รายเจ้าหนี้ 3,699 รายมูลหนี้ 404.081 ล้านบาท 5. สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 3,627 รายเจ้าหนี้ 2,518 รายมูลหนี้ 312.364 ล้านบาทจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรกได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน 222 รายเจ้าหนี้ 233 รายมูลหนี้ 14.069 ล้านบาท2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน317รายเจ้าหนี้235รายมูลหนี้ 21.929 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน365รายเจ้าหนี้282รายมูลหนี้ 13.144 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน443รายเจ้าหนี้330รายมูลหนี้ 20.118 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน461รายเจ้าหนี้345รายมูลหนี้ 23.795 ล้านบาทนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 18,501 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,758.415 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 1,122.532 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 635.883 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,152 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ295รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 252.733 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 26.064 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 226.669 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว256คดีใน33จังหวัดประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ที่หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง